ในละครพรหมลิขิตเราก็จะได้เห็นมหาลิกบอยแบนด์หลายคนที่อยู่ข้างกายสมเด็จพระที่นั่งทายสะซึ่งแอดมินก็ต้องบอกค่ะว่าบางท่านก็มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เช่นจอร์ดหรือยอร์ดฟอลคอนซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แถมมีความสำคัญอีกด้วยค่ะนั่นก็คือพระยาราชนุกูลหรือพระยาราชนิกูลทองคำซึ่งรับบทโดยคุณเพชรตะกริดตะวันพงษ์เป็นคนสนิทพระเจ้าทายสะในละครพรหมลิขิตก็เริ่มมีสปอยประวัติเล็กน้อยใน EP ที่7ฉากปลอมตัวพายเรือซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูแอดมินก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยค่ะซึ่งในฉากนี้สมเด็จพระที่นั่งทายสะท่านไม่ชอบที่เห็นชาวเมืองผู้ชายใช้กำลังกับผู้หญิงซึ่งพระยาราชนุกูลก็ได้ตามเสด็จไปในการปลอมตัวครั้งนี้ด้วยและได้เอ่ยปากพูดว่าปู่ของตนเคยเล่าให้ฟังว่าที่ฝรั่งเศสผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิงจากนั้นสมเด็จพระที่นั่งทายสะก็ตรัสว่าแล้วปู่ของเองเป็นใครเป็นราชทูตโกษาปานใครเขาจะลงไม้ลงมือให้ราชทูตเห็นจากใจความตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าในละครพยายามที่จะปูเนื้อเรื่องให้เรารู้ว่าพระยาราชนุกูลนั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานที่เคยเป็นราชทูตไปยังฝรั่งเศสในครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งแน่นอนค่ะถ้าหากเราดูจากในประวัติศาสตร์แล้วในเรื่องของสายตระกูลซึ่งแอดมินก็จะเล่าย่อๆให้เข้าใจง่ายเป็นพื้นฐานไปก่อนค่ะว่าพระยาราชนุกูลเป็นหลานของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานและถ้านับกันจริงๆพระยาราชนุกูลก็ยังเป็นปู่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โอเคค่ะแอดมินก็จะบอกเรื่องสายตระกูลให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ก่อนที่เราจะเริ่มลงลึกกันไปและก็จะเริ่มมีชื่อและตำแหน่งทางราชการของญาติวงเชื้อสายต่างๆเกี่ยวกับพระยาราชนุกูลค่ะแอดมินก็หวังว่าทุกท่านจะไม่งงกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะพระยาราชนุกูลในประวัติศาสตร์ท่านเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยาวรวงศาธิราชขุนทองซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ๆของออกยาโกษาธิบดีปานขุนนางอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งในละครบุพเพสันนิวาสเราก็จะเจอท่านในหลายตอนค่ะซึ่งถ้าหากเราไปเจาะจงชีวประวัติของท่านแล้วล่ะก็นอกจากที่เกียรติสุรางชอบพูดถึงท่านว่ามีเมียหลายคนแล้วท่านโกษาปานยังมีบุตรธิดาที่สำคัญรวม4คนโดยบุตรคนโตเป็นผู้หญิงส่วนอีก3คนที่เหลือเป็นผู้ชายค่ะจากหนังสือเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษระบุว่าขุนทองหรือพ่อของพระยาราชนุกูลทองคำเป็นบุตรชายคนโตของออกยาโกษาธิบดีปานได้ถวายตัวเข้ารับราชการในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระเจ้าเสือในสมัยสมเด็จพระเพทราชาโดยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอัสดาเรืองเดชจ้างวางกรมพระตำรวจซึ่งเป็นคนสนิทของพระเจ้าเสือสันนิษฐานว่าด้วยเหตุนั้นลูกของขุนทองจึงได้เป็นที่สนิทกับโอรสของวังหน้าพระเจ้าเสือมาตั้งแต่ยังเด็กครั้นเมื่อพระยาสุรศักดิ์หรือวังหน้าพระเจ้าเสือได้ขึ้นครองราชแล้วพระยาอัสดาเรืองเดชขุนทองก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยากลาโหมก่อนที่ภายหลังจะเลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาวรวงศาธิราชเสนาบดีครั้งแน่นอนว่าโดยบรรพบุรุษที่รับราชการมีความชอบมาตั้งแต่สมัยโกษาธิบดีปานมีรากฐานและมีบทบาทอย่างมากเช่นเดียวกับบุตรชายของท่านขุนทองที่ได้ตำแหน่งอยู่ในวังหน้าเป็นพระนายจมื่นมหาสนิททองคำหัวหมื่นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเพชรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาพระนายจมื่นมหาสนิททองคำอพยพครอบครัวย้ายไปทำราชการอยู่ที่บ้านสแกกรังแขวงเมืองอุทัยธานีซึ่งระหว่างที่พระนายจมื่นมหาสนิททองคำรับราชการอยู่ที่แขวงเมืองอุทัยธานีนั้นภรรยาของท่านก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนโตมีนามว่าทองดีครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเพชรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติด้วยเหตุที่พระนายจมื่นมหาสนิททองคำเป็นพระสหายคนสนิทและข้าหลวงเดิมจึงโปรดแต่งตั้งเป็นพระยาราชนิกูลปลัดทูลฉลองในกรมมหาดไทยพระยาราชนิกูลทองคำจึงอพยพย้ายครอบครัวกลับมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลป่าตองใกล้กับวัดบรมพุทธาวาสหรือวัดกระเบื้องเคลือบอันเป็นนิวาสสถานเดิมของออกพระเพทราชาในอดีตต่อมาเมื่อลูกชายของพระยาราชนิกูลทองคำที่มีนามว่าทองดีมีอายุสมควรแก่การเข้ารับราช
การแล้วพระยาราชนิกูลทองคำจึงนำบุตรชายเข้าถวายตัวให้รับราชการโดยให้มาช่วยเหลืองานของตนอยู่ที่กรมมหาดไทยภายหลังท่านทองดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลวงพินิจอักษรเสมียนตราในกรมมหาดไทยเมื่อหลวงพินิจอักษรทองดีอายุครบ20ปีพระยาราชนิกูลทองคำจึงทำการอุปสมบทหลวงพินิจอักษรทองดีผู้เป็นบุตรชายให้เป็นพระภิกษุตามประเพณีนิยมซึ่งก็แสดงว่าลูกของท่านน่าจะรับราชการตั้งแต่อายุ10ปีกว่าค่ะต่อมาเมื่อท่านทองดีลาสิกขาแล้วพระยาราชนิกูลทองคำได้สู่ขอคุณดาวเรืองหลานสาวของเจ้าพระยาอภัยราชาอัครมหาเสนาบดีสมุหนายกให้วิวาหะมงคลกับหลวงพินิจอักษรทองดีแล้วท่านทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ยังนิวาสสถานของตระกูลคุณดาวเรืองภายในกำแพงพระนครเหนือป้อมเพชรต่อมาหลวงพินิจอักษรได้เลื่อนเป็นพระอักษรสุนทรศาสตร์เสมียนตรากรมมหาดไทยมีหน้าที่ร่างพระราชสารตราต่างๆของพระมหากษัตริย์และรักษาพระราชลัญจกรอันเป็นตราประจำแผ่นดินพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีกับคุณดาวเรืองมีบุตรชายชื่อทองด้วงซึ่งต่อมาก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่1นั่นเองค่ะดังนั้นพระยาราชนิกูลหรือพระยาราชนุกูลทองคำท่านเป็นพระบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกท่านจึงมีศักดิ์เป็นพระอัยกาหรือปู่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ส่วนเรื่องบทบาททางราชการพระยาราชนิกูลทองคำดูเหมือนจะมีไม่มากที่บันทึกในประวัติศาสตร์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระยาราชนิกูลทองคำก็เป็นพระสหายและมหาเล็กคนสนิทของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสาจริงๆทั้งในประวัติศาสตร์และก็ในละครค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครสังเกตคุณเพชรกฤตได้ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะที่ไหนเกี่ยวกับบทพระยาราชนุกูลทองคำเขาก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเขาภาคภูมิใจมากเพราะตัวละครที่เขารับบทอยู่นี้เป็นบุคคลสำคัญที่มีตัวตนอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์เช่นกันโอเคค่ะวันนี้แอดมินก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วถ้าอยากให้แอดมินเล่าเรื่องอะไรหรือทำเกี่ยวกับอะไรต่อทุกท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเพราะคอมเมนต์ของทุกท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำเรื่องต่อไปก็เป็นได้ขอบคุณค่ะ